้าที่ผมในช่วงนี้ได้จบลงตรงนี้นะครับขอมอบหน้าที่ท่านอาจารย์เลขานุการท่านมหาท่านดร.ปราวิวัฒน์ชาเนสโกทำหน้าที่เข้าสู่วาระการประชุมสืบต่อไปกราบนิมนต์ครับก็ขออนุญาตดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญครั้งที่16เป็นลำดับต่อไปนะครับระเบียบวาระการประชุมที่1 นะครับประธานแจ้งให้ที่ประชุมและผู้แทนองค์กรต่างๆประธานเปิดในส่วนของการประชุมภาคบ่ายครับผมตอนนี้ผมเองก็มีความเรียกว่าอัดอั้นตันใจเหมือนกันนะเพราะงั้นก็ขอพูดก่อนเลยว่าต้องขอบคุณท่านทูตทุกรูปทุกทวีปที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ซึ่งท่านได้ความสนใจจากที่เราฟังมาทั้งหมด10ท่านที่เป็นตัวแทนองค์กรผู้ทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยเพราะว่าถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้หน่อยจะประชุมสัก5วันเนี่ยที่คุณจะได้อะไรได้ฟังอะไรที่ดีๆแล้วก็มีความสุขมากนะตั้งแต่การเตรียมการมาทั้งหมดเนี่ยต้องเรียกว่าทุกท่านมาแล้วก็ท่านให้พวกเรามีความอุ่นและผมถือว่าทุกท่านมาให้กำลังใจทำเพื่อในที่ยุโรปนะครับของสหพยาลักษณะสาระและก็การงานของการบริหารของสภาพธรรมที่ไทยในยุโรปเนื่องจากว่าเรามีการประชุมสมัยวิสาหกิจทุกเดือนอย่างวันที่ทุกวันพุธแรกของเดือนเพราะฉะนั้นมีภาระและงานต่างๆนี้มันจะอยู่ในกรอบในสาระของการประชุมเพราะฉะนั้นผมจึงขอให้ทางเลขาได้ดำเนินการประชุมต่อไปตามวาระซึ่งก็อยู่ในเนื้อหาของการประชุมอยู่แล้วซึ่งคือการแจ้งทราบครับก็ขอให้เลขาได้ดำเนินการต่อไปตามวาระประจำปีครั้งที่15ทับ2565ซึ่งประชุมขึ้นที่วัดพุทธารามฟินแลนด์สาธารณรัฐฟินแลนด์ครับผมก็กราบอาราธนาพระอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิรธรรมวิเทศพระอาจารย์เจ้าคุณใหม่ท่านได้เมตตาสรุปแล้วก็รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาครับผมกราบอาราธนาครับกราบขอโอกาสที่ประชุมเพื่อที่จะได้สรุปรายงานการประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบและรับรองสำหรับการประชุมสาระประจำปีครั้งที่15ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2565ณวัดปัตพุทธารามประเทศฟินแลนด์มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด256รูปคนได้เริ่มประชุมภาคเช้าเวลา 9:30 นซึ่งเป็นภาคพิธีการเริ่มประชุมภาคบ่ายเวลา 13:30 นโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่1เป็นประธานที่ประชุมจากนั้นพระเดชพระคุณได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณพระวิมุตติศาสนวิเทศในขณะนั้นดำรงรองประธานรูปที่1ของสทย.ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานในที่ประชุมแล้วก็ได้ดำเนินการไปสู่ที่ประชุมตามลำดับวาระที่2ก็เป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่14ประจำปี2564ซึ่งที่ประชุมไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครับต่อไประเบียบวาระที่3เรื่องสรุปเพื่อทราบประกอบด้วย 3.1 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกของสทย. ที่มติที่ประชุมก็รับทราบ3.2 เรื่องค่าบำรุงสมาชิกสทย.มติที่ประชุมรับทราบ 3.3 เรื่องกรณีปัญหาเข้าประเทศเยอรมนีและความก้าวหน้ามติที่ประชุมรับทราบ 3.4 เรื่องรายงานผลงานและกิจกรรมของแผนกต่างๆโดยเริ่มจากแผนกบัญชีและเงินยิกนะครับมติที่ประชุมก็รับทราบ
3.5 เรื่องการรับสมัครสมาชิกปฏิที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระที่4เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มติที่ประชุมรับทราบ 4.1 เรื่องการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งก่อนจะมีการเลือกตั้งก็ได้มีเรื่องคณะกรรมการสรรหาก็ที่ประชุมก็เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ตามระเบียบปฏิบัติต่อไป 4.2 เป็นเรื่องการเสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เพื่อให้สมาชิกได้เลือกตั้งนะครับก็มีผลการเลือกตั้งต่างที่ได้รับทราบโดยทั่วไปรับทราบนั่นคือรับรองรายงานการประชุมครับผมไม่มีสมาชิกท่านใดกรรมการท่านใดทักท้วงก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมครับท่านอาจารย์กันเข้าสู่อาราธนาต่อไประเบียบวาระที่3นะครับรายงานผลการปฏิบัติงานของสภาพวัฒนธรรมไทยในทวีปยุโรปในรอบปีที่ผ่านมาประจำปีตั้งแต่พ.ศ. 2565-2566 นะครับโดยแยกเป็นผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกองงานเลขานุการนะครับก็มีจัดทำระเบียบข้อมูลต่างๆดังนี้นะครับ 1. จำนวนสมาชิกปัจจุบันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมแล้วสมาชิกวัดทั้งหมดของสทย.นะครับมีจำนวนทั้งหมด117วัดเป็นเขต1จำนวน17วัดเขต2จำนวน47วัดเขต3จำนวน34วัดและเขต4จำนวน18วัดนะครับจำนวนพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในทวีปยุโรปพระธรรมทูตจำพรรษาประจำปี2565จำนวน246รูปพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจจำนวนวีซ่าไม่เกิน90วันอีกจำนวนหนึ่งนะครับ3นะครับขอไปครับการประชุมของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปในปี 2565-2566 มีดังนี้นะครับโดยการจัดประชุมสมัยสามัญประจำปีขึ้น1ครั้งณวัดพุทธารามฟินแลนด์นะครับก็คือจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคม2565มีผู้เข้าร่วมประชุมและสนับสนุนการประชุมฝ่ายพระสงฆ์101รูปฝ่ายคฤหัสถ์ประมาณ259คนดังมีรายละเอียดในหนังสือ